เปิดเบื้องหลังพลังงานไทยกับสะอาดพอดแคสต์ชวนคุยเรื่องใกล้ตัวทำอย่างไรให้พลังงานไทยสะอาดและยั่งยืนสวัสดีค่ะใบหมอนทัศิกาค่ะสวัสดีครับบชาคอนครับวันนี้คุยกันเรื่องเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้ในการดักจับและกักเก็บคาร์บอนค่ะเป้าหมายหลักของเรานะคะในการที่จะมุ่งสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยก็คือการ ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ให้ได้มากที่สุดในกิจกรรมต่างๆนะคะแล้วเราก็พูดมาตลอดว่าในภาคไฟฟ้าเนี่ยเป็นภาคที่มีบทบาทส,สําคัญเลยในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเหล่านี้นะคะเออแล้วเราจะทํำยังไงได้บ้างนะคะที่ผ่านมาเนี่ยมันมีหลายกิจกรรมมากๆที่เราทําในชีวิตประจําวันแล้วสุดท้ายแล้วยังไงเราก็ เลี้ยงไม่ได้ที่จะต้องปล่อยคาร์บอนเหล่านั้นออกมาอยู่โดยเฉพาะการผลิตไฟฟ้านะคะโรงไฟฟ้าของเรานะคะดังนั้นในตอนนี้ที่อยู่ในระยะเปลี่ยนผ่านแบบนี้รเรายังไม่สามารถใช้พลังงานหมุนเวียนหรือว่าพลังงานาสะอาดได้ร้อ์เซ็นต์เนี่ยการนําเทคโนโลยีเข้ามาจึงมีบทบาทสําคัญมากๆเลยนะคะที่ผ่านมาเนี่ยค่ะการกักเก็บกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทางธรรมชาติเนี่ย บอกต้องบอกว่ามีอยู่แล้วนะคะเป็นวัฏจักรของโลกแล้วเนาะเป็นวัฏจักรธรรมดาของโลกที่เรามีอยู่แล้วอย่างเช่นการกักเก็บคาร์บอนที่อยู่ในมหาสมุทรการกักเก็บคาร์บอนในป่าไม้ในชั้นบรรยากาศเหล่านี้นะคะ่ะเป็นการกักเก็บคาร์บอนโดยธรรมชาติที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่ต้องเข้าไปแทรกแซงใดๆเลยแต่ก็ต้องบอกว่ากระบวนการเหล่านี้เนี่ยไม่สามารถ control, หรือว่าควบคุมได้ เขาจะเก็บในปริมาณเท่าไหร่เนี่ยขึ้นอยู่กับแต่ละประเภทเลยสารละลอมความสมบูรณ์เนาะความสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมก็มีบทบาทสําสคัญมากแล้วยิ่งในปัจจุบันเนี่ยมันมีการตัดไม้ทําลายป่าก,กันมากขึ้นเนาะกระบวนการในการดักจับหรือว่ากักเก็บคาร์บอนเ่าเนี้ยมันจึงประสิทธิภาพเนี่ยลดลงนะคะซึ่งตอนนี้เราก็มีเทคนโนโลยีนั้นเกิดขึ้นแล้วที่เรียกว่าคาร์บอนแคปเจอร์นั่นเองนะคะหรือว่าในชื่ออีกชื่อหนึ่งนะคะก็คือ C C S และ C C U S ค่ะครับผม จริงๆแล้วตัว CCU นะครับแล้วก็ CCUS เนี่ยครับมันก็จะแบ่งเป็น2หลักนะครับอย่างที่เราคุยกันโดยไอตัว CCU เนี่ยครับก็คือ carbon capture utility storage นะครับความพิเศษของประเภทนี้ก็คือว่าเราดักจับนะครับแล้วก็เกักเก็บแล้วนำไปใช้ประโยชน์อ่าซึ่งการใช้ประโยชน์จริงๆเนี่ยครับมันจะมีสามารถใช้ได้หลากหลายมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเอาตัวคาร์บอนที่เกิดขึ้นเนี่ยครับไป เพิ่มประสิทธิภาพนะครับหรือเพิ่มปริมาณในการผลิตน้ํามันอันนี้ก็คือว่าเอาตัวคาร์บอนไปเพิ่มประสิทธิภาพในหลุมขุดเจาะน้ํามันนะครับอันนี้ก็เป็นประเภทหนึ่งครับหรือแม้กระทั่งเรา,เาไปใช้เป็นสารกันเสี่ยครับโดยไอตัวคุณสมบัติของตัวคาร์บอนที่เราได้มาเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนด้ันเคมีนะครับแล้วก็เอาไปใส่ใน กลุ่มของพวกอุตสาหกรรมเครื่องดื่มหรือน้ำอัดลมนะครับหรือขนมขบเคี้ยวพวกนี้ก็สามารถใช้เทคโนโลยีเนี้ยเข้าไปผสมเป็นส่วนหนึ่งได้นะครับ<ม>ที่ที่เพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็สร้างประโยชน์แล้วกันอีกอันหนึ่งที่หลายท่านอาจจะใกล้ตัวหน่อยนะครับก็คือเรื่องของการใช้ในการผลิตพวกของน้ำแข็งแห้งนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งครับที่สามารถใช้ประโยชน์ได้<ม>แต่ส่วนที่เป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วที่เราจะคุยกันก็คือตัว CCS ตัว CCS เนี่ยครับมันก็จะเป็นการ ดักจับนะครับแล้วก็เอาไปสตอเรจหรือเอาไปกักเก็บนะครับถามว่ากักเก็บยังไงเนี่ยจริงๆแล้วมีหลายที่นะครับมีหลายรูปแบบแต่หนึ่งในรูปแบบที่ได้รับความนิยมมากๆนะครับก็คือการอัดไอ้ตัวก๊าซเนี่ยครับลงไปใต้ดินนะครับแล้วก็เอาไปกักเก็บไว้ในหลุมนะครับหรือว่าในชั้นหินนะครับหรือบางกรณีเมื่อมีการสูบตัวก๊าซธรรมชาติขึ้นมาใช้น้ํามันขึ้นมาใช้นะครับเราก็สูบไอ้ตัวก๊าซเนี้ยครับกลับเข้าไปในหลุม ข้างในด้วยนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็จะมีหลายประเทศครับที่มีการทําอย่างเช่นในประเทศนอร์เวย์เองก็ตามนะครับที่เอาตัวคาร์บอนไดออกไซด์ที่มาจากการผลิตด้านธรรมชาติเนี่ยครับอัดกลับเข้าไปในชั้นหินนะครับหรือแม้กระทั่งในสหรัฐอเมริกาแคนาดาไอซ์แลนด์เนี่ยก็มีการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้นะครับในการอัดกลับเข้าไปซึ่งถามว่าเอ๊ะแล้วเวลาเราเก็บเนี่ยมันเก็บได้ที่ไหน นะครับเราอาจจะแบ่งเป็น3ส่วนหลักๆนะครับก็คือว่าในชั้นหินอุ้มน้ำนะครับอันนี้ก็คือชั้นหนึ่งในโครงสร้างของเปลือกโลกนะครับแล้วก็อีกชั้นหนึ่งก็คือแหล่งกักเก็บปิตโตเรเลียมที่พร่องแล้วนะครับอันนี้ก็เหมือนที่ได้เกิดไปแล้วนะครับว่าในบริเวณที่เรามีการสูบเอาปิตโตเรเลียมขึ้นไปใช้แล้วเนี่ยตรงนั้นมันจะว่างแทนล้วก็าอาลับเข้าไป่าครับเพื่อมีการแลกเปลี่ยน สลับกันนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือบริเวณของฐานหินชั้นลานหินนะครับหรือโพรงเกลืออันนี้ก็เป็นอีกชั้นหนึ่งที่ลึกลงไปนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยมันอาจจะลึกลงไปได้ถึงร้อยเมตรนะครับหรือเป็นกิโลเมตรเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความเป็นไปได้ครับในการที่จะอัดลงไปซึ่งจะเห็นได้ว่ามันมีความาท้าทายทางเทคโนโลยีและการที่เราจะต้องมีการเจาะโพรงตั้งแต่พื้นผิวนะครับให้ลงไปลึกอาจจะเป็นกิโลหรือ2กิโลนะครับอันนี้นำมาสู่เรื่องของต้นทุน เลยจะเป็นความท้าทายอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เดี๋ยวต่อไปเราคงได้คุยกันแหละครับว่ามูลค่านะครับต้นทุนของการอัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กลับลงไปไว้ในแ,แผ่นดินโลกเนี่ยมันแพงมากน้อยแค่ไหนนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็มีการคุยกันว่าเอ๊ะมันได้ประโยชน์อะไรนะครับในระยะสั้นที่สุดครับก็คือว่าเป็นการลดปริมาณการเผาไหม้ไม่ว่าจะเป็นก๊าซธรรมชาติเองก็ตามหรือโรงไฟฟ้าประเภทต่างๆนะครับเพราะว่า การที่มีการปล่อยออกไปเนี่ยส่วนหนึ่งพราะมันไปกักเก็บอยู่ที่ชัมม้นบรรยากาศเนี่ยมันก็เกิดภาวะเดินกระจกอย่างที่หลายฝ่ายได,ได้ได้รู้จักกันแล้วนะครับแต่ว่าการที่เราหยิบตัวนี้มาเนี่ยลราก็ไปสตอรเรจเก็บไว้ที่ชั้นใตดินเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอีกวิธีหนึง่งในการลดการปล่อยสู่ชัมม้นบรรยากาศอันนี้เป็นประโยชน์ในระยะสั้นนะครับแต่ในระยะยาวต่อไปเนี่ยยังคงมีการคุยกันอยู่ครับว่าเออสิ่งที่เราอัดลงไปแล้วเนี่ยมันจะแปลเปลี่ยนตัวเองกลายเป็นแร่ธาตุชนิดใหม่หรือว่ากลายเป็นปิโตเรียมได้ไหมนะครับอันนี้ยัง ปกติแล้วการเปลี่ยนาสาสารนะครับหรือการเปลี่ยนธาตุใหม่ๆเนี่ยค่อนข้างใช้เวลานะครับอย่างน้อยๆอ,อาจจะเป็นพันปีขึ้นไปซึ่งสิ่งที่เราเริ่มต้นมาเนี่ยยังค่อนข้างอยู่ในระยะที่สั้นนะครับดังนั้นเนี่ยคำตอบตรงนี้เนี่ยอาจจะยังเป็นส่วนหนึ่งที่ขาไวอยู่เป็นสิ่ง <นะ S 2> ที่เรายังไม่รู้ละกันใชจากการนําเทคโนโลยีนี้มาใช้ว่าเราดึงคาร์บอนลงไปที่ใต้ดิน แล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปเนาะจะกลายเป็นอะไรบ้างหรือจะมีผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมหรือเปล่าลอันนี้ก็ยังเป็นคําถามแต่ว่ากระบวนการในการหาคําตอบเนี่ยเชื่อว่า เร็วมากๆเพราะว่าต้องบอกว่า CCS TCU S, <S, <S CC เนี่ยพัฒนาอย่างรวดเร็วเลยเนยเาะโบสเนอรระยะไม่กี่1ิปีที่ผ่านมาต้องบอกว่าเทคโนโลยีที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องพลังงานสะอาดเนี่ยเติบโตอย่างก้าวกระโดดเลยเพราะว่าด้วยความต้องการที่มันเพิ่มมากขึ้นเนาะมีการที่จะต้องการนําไปใช้เพื่อแก้ปัญหาเรื่องคาร์บอนเนี่ยเยอะมากไม่ว่าจะเป็นในประเทศไหนก็ตามนะคะแล้วถ้าเราอยากจะลองยกตัวอย่างอุตสาหกรรมที่ ควรจะเริ่มลงทุนกับการนำ CCS ไปใช้เนี่ยก็จะมียกตัวอย่างอยู่ประมาณ4ี่ห้าอย่างนะคะอย่างเช่นโรงไฟฟ้าถ่านหินแน่นอนว่าเป็นโรงไฟฟ้าที่ปล่อยการเรื่องกระจกแล้วก็ปล่อยคาร์บอนเยอะที่สุดใช่เพราะฉะนั้นนี่คือหลักๆเลยโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติเช่นเดียวกันนะคะรวมไปจนถึงโรงกลั่นโรงแยกก๊าสนะคะโรงงานปูนซีเมนต์ก็ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการเช่นเดียวกันนะคะหรือโรงงานเหล็ก นะคะหรือแม้กระทั่งโรงงานที่เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานขยะเนาะที่่เ,เคยเก,การเผาไหม้ใช่เราเคยพูดถึงโรงไฟฟ้าพลังงานขยะไปแล้วว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันยังมีการปล่อยก๊าซเรืองกระจกออกมาถ้าเกิดว่าไม่ได้รับการควบคุมอย่างถูกต้องนะคะตัวนี้ก็เข้าไปช่วยในกระบวนการได้เช่นเดียวกันนะคะคแล้วสําหรับในมุมของประเทศไทยนะคะต้องบอกว่า CCS เนี่ยก็มีอยู่ในแผนในกระบวนการแล้วแหละว่าน่าจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับ การดักจับและกักเก็บคาร์บอนในใกระบวนการต่างๆในปีไหนนะคะถ้าจะเล่ากันคร่าวๆเนี่ยเราอาจจะเห็นได้ว่าในตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ปี2024-2025เนี่ยไทยเนี่ยเราน่าจะเริ่มและเริ่มมีพลังงานหมุนเวียนจากพลังงานชีวมวลกา๊าซชีวภาพโซลา่าและลมเพิ่มมากขึ้นคนเห็นความสำคัญของเรื่องนี้เห็นโอกาสของเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นนะคะในอีก5ปีถัดไป2030เราจะเริ่มมีการ กักเก็บพลังงานเหล่านี้ในรูปแบบของแบตเตอรี่กันมากยิ่งขึ้นเนะาะเป็นหนึ่งเทคโนโลยีที่จะมาก่อนในปี40เราอาจจะเริ่มเห็นการที่เราลดการใช้พลังงานจากถานหินได้เยอะขึ้นนะคะแล้วเราจะมีพลังงานหมุนเวียนในระบบมากขึ้นจริงๆ ตรงนี้ล่ะคะ่ะที่ CCS และ CCUS จะเข้ามามีบทบาทในกระบวนการอื่นๆเพิ่มมากขึ้นไปจนถึงปี65เลยที่เป็นปีที่เราตั้งเป้าไว้ในเรื่องของ Net Zero <อ>นั่นเองนะคะอันนี้คือเป้าคร่าวๆที่น่าจะเห็นภาพสำหรับในปัจจุบันนะคะเราได้เห็นหลายภาคส่วนเนี่ยก็เริ่มมีการศึกษาและเริ่มลงทุนกันไปแล้วเพราะอย่างที่บอกว่าเทคโนโลยีมันมาไวแล้วมันโตไวต้องรีบศึกษาไว้<ร>ก่อนมีการเรียนรู้แล้วก็นำมาปรับใช้นะคะอย่างเช่นของฝั่ง รทสพเนี่ยเขาก็ได้มีการศึกษาพัฒนาโครงการ CCS นะคะบริเวณแหล่งก๊าซธรรมชาติที่อ่าวไทยไปแล้วเพราะนั่นคือแหล่งหุ่เจาะหลักของเขาเลยนะคะแล้วก็อย่างที่เราบอกว่าบริเวณนั้นเนี่ยก็จะมีการปล่อยคาร์บอนมาเยอะในกระบวนการเช่นเดียวกันนะคะเขาก็มีการตั้งเป้าไว้ว่าจะนำ CCS เนี่ยมาใช้อย่างเต็มระบบเมื่อไหร่ในปีไหนนะคะรวมถึงมีโครงการอื่นๆที่จะไปเกี่ยวข้องกับ ก๊าซธรรมชาติอีกนะคะไปร่วมมือกับทางฝั่งของญี่ปุ่นก็มีเช่นเดียวกันนะคะ CCS ที่นําไปใช้ในนี้คมอุตสาหกรรมรก็มีแล้วเช่นเดียวกันนะคะรวมไปถึงการไปใช้ในโรงไฟฟ้าแม่หมะที่ลําปางที่เป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคเหนือใช่ก็มีโครงการ CCS แล้วเช่นเดียวกันอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาคร่าวๆของการนํา CCS ไปใช้เนาะแล้วก็หน้าตาว่าตอนนี้เนี่ยมีอยู่ที่ไหนแล้วบ้างนะคะสําหรับ ภาครัฐเองนะคะถ้าจะมีมาตรการที่จะช่วยสร้างแรงจูงใจให้เกิดการใช้ CCS ม,มากขึ้นเนี่ยแน่นอนว่าก็จะมีตัวอย่างจากประเทศอื่นๆที่เขาใช้ในเรื่องของภาษีแรงจูงใจในเรื่องของภาษีสนับสนุนนะคะแล้วก็ให้การสนับสนุนอุตสาหากรรมหรือว่าโรงงานโดยฟ้ากระบวนการใดๆก็ตามที่มีการนำเทคโนโลยีนี้ไปใช้นะคะคอ่านี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะที่เราให้เหตุภาพว่า C C S จะเข้ามามีบทบาทได้อย่างไรใช่แล้วภาครัฐเนี่ยจะสามารถเข้าไปมีมาตรการอะไรได้บ้างนะครับแต่ว่าหลายฝ่ายครับก็ยังมีการคุยกันอยู่นะครับในเรื่องของข้อเสียหรือข้อกังวลเองก็ตามเกี่ยวกับตัวเทคโนโลยีนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยตัวข้อกังวลหลักๆนะครับอาจจะบอกได้ว่ามันมี4ข้อกังวลนะครับข้อกังวลแรกก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับในเรื่องของการที่เราจะหยิบเอาตัวก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นี่ครับกลับลงไปอัด ใต้ดินปัจจุบันเทคโนโลยียังใหญ่มากนะครับยังใหม่มากๆทําให้ค่าใช้จ่ายเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับต้นทุนต่อนหน่วยเนี่ยสูงอยู่ดังนั้นเนี่ยอาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่คุ้มค่ามากนักนะครับห<ม>ากเราเลือกลงทุนในส่วนนี้นะครับต่อมาก็คือเรื่องของความเสี่ยงทางด้านเทคนิคและสิ่งแวดล้อมครับด้วยความที่เราเพิ่งพัฒนาวิธีการได้ไม่นานนะครับเราไม่แน่ใจว่าในอนาคตต่อไปในระยะ50ปี100ปีหรือนานกว่านั้นเนี่ยสิ่งที่เราอัดลงไป นะครับมันจะมีผลอย่างไรต่อธรรมชาตินะครับมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างอันนี้ยังคงเป็นสิ่งที่ต้องมีการพูดคุยอยู่นะครับหรือแม้กระทั่งถ้าในอนาคตเนี่ยมันมีรอยรั่วรอยซึมขึ้นมาเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้ก็ยังเป็นเป็นประเด็นคําถามอยู่นะครับอีกส่วนหนึ่งครับที่ค่อนข้างสําคัญก็คือว่าการที่เราเลือกใช้ตัวเทคโนโลยีการดักจับแล้วก็กักเก็บนะครับมันจะเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้ตัวเชื้อเพลิงฟอสซิลเนี่ยยังคงอยู่นะครับก็คือว่า ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมของเชื้อเพลิงฟอสซิลเนี่ยมันลดต่ำลงก็จริงแต่ในระยะยาวเนี่ยอาจจะเป็นต้นทุนนะครับเราก็ยังคงพูดถึงเร่งต้นทุนอยู่ว่ามเมื่อมันมีการลงทุนในระบบพวกนี้ไปเนี่ยอายุของระบบเนี่ยอย่างน้อยๆก็อีก20-30ปีนะครับดังนั้นเนี่ยใน20-30ปีนี้เมื่อเราเพิ่มสัดส่วนของพลังงานสะอาดเข้ามาเนี่ยนั่นแปลว่าต้นทุนที่จะต้องชดเชยซึ่งกันและกันเนี่ยก็จะสุขมากยิ่งขึ้นนะครับ<ม>อันนี้ค่อนข้างเป็นข้อกังวลของหลายฝ่ายเลยัก,กน ่ครับผมแต่ก็ต้องบอกว่าบทบาทของเทคโนโลยีนี้เนี่ยมันคือเทคโนโลยีที่เราจะนํามาใช้ในช่วงเปลี่ยนผ่านไป<ช>สู่พลังงานสะอาดเพราะฉะนั้นไม่อยากให้กลัวไปก่อนว่ามันจะมีผลไม่ดีตรงนั้นตรงนี้เราจะไม่ใช้เลยดีไหมถ้าไปคิดอย่างนั้นเนี่ยอาจจะเป็นการเสียโอกาสของเราเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราคงไม่ใช่ประเทศที่สามารถตัด การทํากิจกรรม<ช>ต่างๆแล้วลดคาร์บอนได้ทันทีเทคโนโลยีเหล่านี้คือตัวช่วยสําคัญที่เราต้องไม่หลุดขบวนบเนาะต้องติดตามและศึกษาอยู่ตลอดอเพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีที่อย่างที่เราบอกว่าความต้องการมันเพิ่มขึ้นแล้วมันจะเปลี่ยนไปไวแน่นอนสําหรับ C C S และ C C U S วันหนึ่งเราอาจจะเห็นการนําสิ่งนี้มาใช้ นอกจากภาคไฟฟ้ามันอาจจะไปสู่ภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ได้นะคะครับผมอาตอนนี้จริงๆก็มีการพูดคุยกันแล้วเหมือนกัเนเรื่องการนำเข้าคุยกันว่าเอ๊ะจะทํายังไงให้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นแล้วก็ลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งให้ติดตามเลยว่าภาคอุตสาหกรรมเนี่ยน่าจะเป็นภาคหลักที่จะนําไปก่อนอเนอะใช่ครับเอออก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปค่ะว่า C C U S เนี่ยจะเข้ามามีบทบาทในรูปแบบไหนครับนะคะแล้วพบกันครับ ติดตามสะอาดพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางออนไลน์ของไทย PBS p o d c พอดแคสต์และ t d r i